วัสดีเลยเมืองวันนี้รีบสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้น้องเสียงแหบเมื่อกี้น้องคุมกล้องบอกสปีดกูจะวิ่งออกไปแล้วโอเคมึงวิ่งเลยตอนนี้มึงออกไปเลยได้ขอเพิ่มเป็นเสียงแพนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอีเสียงกูไม่ใช่แบบนี้ฟังก่อนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทรีซัมครับปีครึ่งกว่าจะได้ออกความล้อเลียนเสียงกูเสียงกูทำไมดีงามวันนี้จะมึงจะแถลงแถลงการอะไรกันท่านั่งเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรดีครับเรื่องนี้มันจริงจังเว้ยต้องแบบจริงจังนิดนึงว่ามันเป็นเกี่ยวกับปากท้องของพวกเราปากท้องของพวกเรามึงกินน้ำลายก่อนค่อยพูดกินน้ำคำนึงก่อนปากท้องยังไงปากท้องก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับคุณแพรปกติคุณแพรกินอาหารไหมกินอาหารเสริมอะไรพวกนี้ไหมเกียร์เสียงมาแล้วอาหารเสริมเหรอแบบมีใช้ไหมแบบว่าอกฟูรูฟิตหน้าเต่งตึงทำไมมึงต้องอกฟูรูฟิตกับกูด้วยกูกินจะให้ถามอีบเหรออย่าถามเลยกูไหว้ละถ้าแบบกินประจำก็คือเป็นพวกวิตามินกินวิตามินซีกับวิตามินบีครับทำไมถึงกินเพราะว่ารู้สึกว่าแบบสุขภาพเราดีขึ้นก็คือคิดว่าระหว่างวันเนี่ยเราเป็นคนกินอาหารไม่ค่อยหลากหลายก็คิดว่าการกินอย่างเงี้ยคือช่วยไงบางวันเราอาจจะไม่ได้กินผลไม้เดี๋ยวสารอาหารไม่ครบนู่นนี่อย่างเงี้ยวันเนี้ยเราก็เลยจะมาคุยกันว่าเอ้ยไอพวกอาหารเสริมผลิตภัณฑ์บำรุงต่างๆนานาเนี่ยมันมีอะไรที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับมันบ้างกูว่ากูเนี่ยเข้าใจผิดเยอะคือล่าสุดเนี่ยเราก็ไปฟังสัมมนาของ iTab มาเป็นองค์กรด้านสุขภาพเขาก็มีพรีเซนต์หัวข้อวิจัยหนึ่งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทยที่ใช้เกี่ยวกับพวกสินค้าสุขภาพต่างๆเขาก็เท้าความมาตั้งแต่ว่าตั้งแต่เรามีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้ามาตั้งแต่ปี2545นะซึ่งมันก็จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่ายาค่าอะไรต่างๆซึ่งถ้าตามความจำเป็นเนี่ยมันก็ควรจะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพวกเราเนี่ยลดลงเพราะว่าสมมติคุณป่วยคุณไปโรงพยาบาลคุณใช้แค่30บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่มันปรากฏว่าเขาก็ไปพบว่าเอ้ยมันไม่เห็นลดลงเลยเขาก็ไปแบบดูในรายละเอียดว่าแบบทำไมมันไม่ลดแล้วมันมีอะไรลดมีอะไรเพิ่มขึ้นมาก็ไปพบว่าไอ้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นในส่วนของยาและเวชภัณฑ์ซึ่งยาและเวชภัณฑ์เนี่ยมันก็แบ่งได้อีกหลายส่วนก็คือแบ่งเป็นยาและเวชภัณฑ์ส่วนนึงนะอีกส่วนก็คือวิตามินยาบำรุงอาหารเสริมเขาบอกว่าส่วนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญพูดง่ายๆว่าคนอาจจะแบบใช้ค่ารักษาพยาบาลน้อยลงจริงแต่ว่าดันไปซื้ออาหารเสริมซื้อวิตามินซื้อยาบำรุงกินกันมากขึ้นด้วยเหมือนกูเนี่ยแล้วกลุ่มหลักๆที่ซื้อของพวกนี้นะก็คือกลุ่มคนที่มีตังค์ประเด็นที่เขาจะบอกก็คือว่าไอ้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเกินไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะมันก็บางอันแบบมันถูกโฆษณามันถูกดาราคนนู้นคนนี้เอามาขายเราก็เชื่อว่ามันดีแต่ปรากฏว่าพอมีข่าวว่ามันมีสารอันตรายปนเข้ามาเนี่ยแล้วมันทำให้คนแบบมีคนตายมันก็ช็อกไงประเด็นคือว่าการควบคุมสินค้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดขนาดนั้นคือการควบคุมเนี่ยก็มีอยู่ก็มีมาตรฐานอยู่อย.อะไรอย.ที่เป็นคนแบบรับจดทะเบียนเรื่องนี้ก็มีการจดอยู่แต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงก็คือมันก็มีช่องโหว่อยู่เหมือนเมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์นะก่อนมาเข้ารายการเนี่ยที่แพรเล่าให้ฟังว่าแบบเหมือนไปดูรายการอะไรนะก็คือมีนักข่าวเนี่ยโทรไปที่บริษัทที่เหมือนเป็นตัวแทนในการรับจดทะเบียนอย.พูดง่ายว่าสมมติแบบเราจะเราทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตัวนึงจะทำอาหารทำขนมทำอะไรเนี่ยใหญ่ต้องมีอย.ถูกปะไม่งั้นผลิตภัณฑ์ของใหญ่เนี่ยออกขายไม่ได้อย.นี่ย่อมาจากอะไรกูให้มึงเล่นเลยคิดไม่ออกเออพอเขาโทรไป2บริษัทโทรไปลักษณะการพูดของโทรไปหาเอเย่นโทรไปหาเอเย่นโทรไปที่บริษัทนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามันมีบริษัทรับจดอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ลองเซิร์ชดูคร่าวๆเว้ยมีจริงเหรอเซิร์ชแบบง่ายๆมากเลยนะว่าจดทะเบียนอาหารเสริมขึ้นมาเลยครับเต็มไปหมดเลยลิงก์แรกๆเลยก็คือว่ารับจดทะเบียนอาหารเสริมนู่นนี่อะไรวะไม่ใช่อย่างนี้รับจดทะเบียนอาหารเสริมก็คือเนี่ยเซิร์ชเข้าไปคำแรกเจอเอเย่นเลยเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนสามารถเสิร์ชเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมีในอินเทอร์เน็ตหมดเนาะแบบอยากรู้อะไรก็เสิร์ชเข้าไปพอเขาก็ถามแหละถ้าอยากจะนี่ต้องทำยังไงบ้างคะเขาก็แนะนำนี่ต้องเตรียมเอกสารแล้วนี่นะคะยื่นเข้าไปแล้วก็พอเรียบร้อยแล้วเขาจะแบบทาง
สำนักงานก็จะโทรมาแจ้งอะไรเงี้ยทีนี้นักข่าวก็เลยลองถามไปว่าซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นนักข่าวที่แบบลองสุ่มอ่ะเออแล้วถ้ามันมีสารบางอย่างที่มันผิดล่ะคะแบบผิดกฎหมายแบบเป็นสารที่ถูกห้ามเอาใส่เข้าไปในอาหารไม่ได้อะไรเงี้ยน้องก็ไม่ต้องใส่มาในเอกสารค่ะเราก็แบบอย่างนี้เลยเหรอไม่แล้วออยไม่ไปตรวจที่โรงงานอะไรหน่อยเหรอจึงมาดูแค่เอกสารอันนี้ก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้เราก็บอกตามตรงนะว่าเราก็ไม่รู้กระบวนการการทำงานของเขาอะไรเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าคนที่ทำงานในบริษัทเอเจนต์เนี้ยเขาพูดออกมาแบบง่ายมากเลยอะว่าเออถ้ายูมีสารอะไรที่มันแบบต้องห้ามอะยูก็ไม่ต้องยื่นเข้ามาในเอกสารที่จะขอเลขออยแล้วอ้าวแล้วเราถ้าเวลาผลิตจริงเวลาผลิตจริงน้องจะทำก็ทำไปหรือแม้กระทั่งในกล่องในกล่องเอกในกล่องผลิตภัณฑ์อะน้องไม่ต้องแจ้งผู้บริโภคก็ได้เราก็แบบพอฟังแล้วก็แบบแล้วขนมที่กูกินหรืออะไรต่างๆที่กูกินแล้วมันมีออยเนี่ยมันจริงปะวะอาหารเสริมเนี่ยอะไรบ้างพูดก่อนมันมีทั้งที่เป็นอาหารเสริมแล้วไม่เป็นอาหารเสริมด้วยแล้วแต่ว่าชนิดและขนาดที่อยู่ในเม็ดนี้อะไรเงี้ยเช่นแบบอ่ะในตัวนี้อาจจะมีวิตามิน B1 B2 B3 B4 อะไรก็ว่าไปก็จะไปดูที่ขนาดว่าอ่ะถ้าระดับนี้เกินเท่านี้ถือเป็นยาละต้องควบคุมยาอันตรายแต่ถ้าแบบขนาดเท่านี้นี่ถือเป็นอาหารเสริมอยู่อะไรเงี้ยอยู่ที่ขนาดด้วยซึ่งแบบไม่ได้แปลว่าวิตามินคือยาไม่ใช่อาหารเสริมอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อกี้ที่เกิดมาก็คือเนี่ยเวลาไปขึ้นทะเบียนอย.ก็แบ่งเป็นยากับอาหารเสริมซึ่งยาเนี่ยก็จะมีชัดเจนว่าเวลาตรวจสอบเอกสารก็ต้องมีข้อมูลทั่วไปมีข้อมูลคุณภาพของยามีข้อมูลความปลอดภัยของยาประสิทธิภาพของยาการศึกษาทางคลินิกอะไรเงี้ยต้องมีให้ชัดเจนส่วนอาหารรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยขั้นตอนจะน้อยกว่ามากก็คือ1ก็ส่งเอกสารตรวจสอบข้อมูลทั่วไปส่วนประกอบมีอะไรบ้างแล้วก็ข้อมูลคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งไปให้วิจารณาเลยแล้วก็ลงนามจะไม่ได้มีการเช็คความปลอดภัยเท่ากับยาขนาดนั้นทั้งที่มันก็กินเข้าไปในร่างกายคนเราขนมก็คืออาหารถูกไหมถูกครับใช่ขนมคืออาหารอีกอันนึงที่เขาบัญญัติไว้ก็คือการโฆษณาเช่นแบบว่าพวกฉลากอะไรเงี้ยคือยาเนี่ยก็หนึ่งก็แน่นอนว่าต้องไม่โอ้อวดสรรพคุณยาว่าสามารถบำบัดบรรเทารักษาก็คือเป็นยาแหละก็คือต้องมีฉลากมีทุกอย่างให้ครบแต่ในอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเขาก็เขียนไว้อย่างชัดเจนนะว่า1ห้ามโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือว่าสรรพคุณอันเป็นเท็จ2ต้องแสดงข้อความคำเตือน3ก็คือต้องแสดงข้อความว่าไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคอันนี้คือแบบต้องมีเลยนะอ๋อต้องบอกว่าไม่ใช่ป้องกันโรคและไม่ใช่ตัวรักษาโรคนะสี่ก็คือต้องแสดงข้อความว่าควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำหมายความว่าอีที่ทุกกล่องที่แม่งเขียนเนี่ยไม่แต่เขาก็เห็นเขาอวดอ้างสรรพคุณกันเต็มไปหมดถูกประเด็นนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมและที่แบบอาจจะจดขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้ตามไปดูไม่ได้ตามไปเช็คไม่ได้ตามไปตรวจสอบถึงขั้นแบบการผลิตอะไรอย่างนี้เท่ากับว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้ก็ควรต้องไหมก็จริงๆก็ควรจะเข้มงวดมากกว่านี้แต่ว่าบางทีเนี่ยคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันไปกระทบผลประโยชน์ใครบ้างและบางบริษัทเนี่ยก็ใหญ่แล้วก็ทำกันอย่างเป็นแบบโอ้โหมโหฬารแต่ว่าทีนี้ถ้าพูดในแง่ของผู้บริโภคอ่ะถ้าผู้บริโภคไม่ซื้อกินก็มันก็คงไม่ทำไงอีฟก็อยากผอมอ่ะโอ้ไม่ออกกำลังกายดิกินผักยังช้าอีฟอ๋อพวกนี้เร็วกว่าใช่พวกเนี้ยคือมันเร็วไม่ต้องรอคนส่วนใหญ่ต้องการความเร็วให้ชีวิตไงแล้วเราเชื่อว่าแบบอย่างบางคนอ่ะที่เขาแบบอาจจะเหมารวมเล่นก็ได้ว่าอาจจะไม่ได้มีวิจารณญาณในการรับสื่อหรือโฆษณามากขนาดนั้นเช่นอาจจะเห็นดาราออกมาโฆษณาเนี่ยโอ้ยเนี่ยผิวอย่างเงี้ยโอ้ยกินไม่กี่วันได้แล้วค่ะอะไรเงี้ยมาเลยอะไรเงี้ยก็อยากสวยไงอยากสวยอยากผอมอยากนู่นอยากนี่อะไรก็ว่าไปมันก็เป็นเรื่องของแบบความต้องการอะไรเงี้ยที่แบบเออฉันอยากเป็นอย่างนั้นฉันอยากเป็นอย่างนี้ลึกๆ ก็รู้นะว่าถ้าอยากควบคุมน้ำหนักอยากผอมอยากน้ำหนักลดเนี่ยก็ควรต้องควบคุมอาหารต้องออกกำลังกายแต่มันนานแต่มันนานมันช้าแล้วก็เหนื่อยขี้เกียจแล้วถ้ามีอันนี้เราก็ใช้ชีวิตปกติเออแต่เราก็น้ำหนักลดได้อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนแบบอยากกินเยอะอ่ะแต่อยากคุมน้ำหนักอ่ะก็จะมีพวก
อาหารเสริมแบบเนี้ยที่แบบเข้าไปดักจับไขมันเอาไว้แล้วเวลาสมมติมึงกินหมูกระทะกินอะไรเข้าไปอ่ะไขมันมันก็จะไม่เข้าไปแบบในร่างกายมึงอ่ะแล้วมันไปอยู่ไหนมันกักไว้แล้วมันก็ออกตอนถ่ายเป็นแบบอุจจาระมันๆอ่ะมึงมันกูไม่เคยกินแต่กูฟังเขามาแล้วมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งแบบคนก็กินเยอะมากเออแล้วเราควรทำยังไงสรุปตอนท้ายควรทำไงเราควรไม่กินมันเลยหรือยังไงพูดง่ายก็คือถ้าในมุมผู้บริโภคอ่ะก็ควรจะตระหนักมากขึ้นแล้วก็ตรวจสอบสรรพคุณหรือว่าผลของมันอย่างมากขึ้นขณะเดียวกันเวลาเราเห็นโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณเพิ่มขึ้นมากอีกหน่อยก่อนที่จะควักตังค์จ่ายก่อนที่จะเชื่อในตอนแรกแต่ว่าคนส่วนมากที่ซื้อคือคนที่มีปัญหาอยู่แล้วไหมเช่นอ้วนแล้วอยากผอมไม่พอใจในรูปร่างหรือว่าคนชีวิตดีก็ซื้อเพื่อป้องกันการป่วยไงไอ้เหี้ยสรุปแม่งคุมทุกทางคุมพันโยงใยกันคุมหมดซึ่งอ่ะอันนี้เดี๋ยวเสริมอีกข้อหนึ่งแล้วกันข้อมูลเยอะเสริมเยอะสรุปตอนท้ายเสริมเยอะมากคือในงานวิจัยเดียววันนี้เขาก็ไปสำรวจดูว่าพวกสารอาหารสารเคมีบางชนิดที่แบบเอามาโฆษณากันว่ามีประโยชน์เนี่ยมันมีประโยชน์จริงหรือเปล่าจากงานวิจัยเช่นคอลลาเจนกลูตาไทโอนซิงค์โคเอนไซม์คิวเทนซิงค์ไม่ชอบกินเลยซิงค์ช่างโอเคก็ไปดูเลยครับว่าในงานวิจัยเนี่ยของทั่วโลกเลยนะมีอะไรแบบรองรับไหมว่าสารเหล่านี้เนี่ยที่ว่ามันเนี่ยใช้ประโยชน์ได้จริงมีผลตามที่อวดอ้างจริงเช่นคอลลาเจนมีผลให้ผิวกระจ่างใสเนียนนุ่มชุ่มชื้นพอยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยคอลลาเจนมันก็น้อยลงผู้หญิงเนี่ยความเด้งดึงตึงๆอะไรต่างๆเนี่ยต้องเสริมคอลลาเจนซะหน่อยพบว่าไงรู้ไหมครับไม่มีงานวิจัยรองรับเลยแม้แต่ชิ้นเดียวงงไหมแล้วมันมาจากไหนอันนี้ก็เป็นเกร็ดที่น่าสนใจแล้วเอาจริงๆคือแบบตั้งแต่ที่เราไปฟังและอ่านข้อมูลเหล่านี้อ่ะมันโอ้โหแบบช็อกเหมือนกันนะหลายๆข้อว่าเฮ้ยเราอยู่กันในโลกแบบไหนวะเนี่ยแต่เราว่าทางนี้ทางนั้นที่พวกเรามาพูดถ้าเราพูดถึงไฮแท็บพูดถึงงานวิจัยอะไรต่างๆนี่ด้วยล่ะครับทางนี้ทางนั้นคุณผู้ชมนะคะก็ต้องหาความรู้เองด้วยหาเพิ่มแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าที่พวกเราพูดมาเนี่ยจริงเท็จยังไงปะเพื่อแบบมันก็ต้องตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาแล้วถ้าตรวจสอบแล้วคุณเชื่อข้อมูลแบบนั้นก็โอเคแต่ไม่ใช่แบบดูโฆษณาแล้วแบบเชื่อเลยใช่คือแบบเหนืออื่นใดก็คือที่มาพูดกันเนี่ยเพราะว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพเราแหละหรือบางทีก็อย่างที่มันมีข่าวมานะก็เกี่ยวกับความเป็นความตายของเราเลยคือใช้อย่างแบบรู้เท่าไม่ถึงการหรือแบบว่าไม่ได้ดูอย่างรอบคอบเนี่ยถึงแค่ราชบุรีเพราะว่าไม่ถึงการครับถึงรายการของมึงเดี๋ยวเขาเป็นรายการแบบเท่ๆคำแบบคลีเช่หน่อยโอเคก็คือทานอาหารให้ครบ5มื้อครบ3มื้อเป็นเวลาและออกกำลังกายนะคะแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับค่ะโอเคค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ